เฮ้ยเฮียหวังโทรมามีเป็นชุดเลยเหรอเฮียเดี๋ยวผมไปดูพระเฮียก็ได้ครับไปทุกเฮียเฉยครับไปเฮียเพิ่งเฮียเพิ่งโอ้โหผมคิดว่าโรงแรมม่านรูดล็อกเก็ตที่เป็นโต๊ะกลางพิมพ์ใหญ่มีปิดตาปลดหนี้ยันนะก็คือ3ดอกอีก1องค์ยันองค์เล็ก108องค์ครับครับยังไงครับเฮียแจ้งเลยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนทั้งหมดเนี่ยยกไปเลยนะ6ล้านให้คุณเอ็มอย่างนี้เดี๋ยวผมไปดูพระพี่ก่อนครับว่านี้พี่เอาพระเนี่ยปล่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตนะฮะก็โหพี่เอาพระมาดูเยอะเลยนะอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ยังไม่แทนนะพี่อันนี้แจ้งพี่ได้เนาะได้ครับอันนี้เป็นปากน้ำรุ่นแรกนะครับก็มีเคลือบแล็กนะฮะคือเท่าที่ผมเคยเช่ามานะฮะปากน้ำรุ่นแรกเนี่ยเนื้อเขาจะดูนุ่มๆหน่อยนะฮะแล้วก็พระเนี่ยขอบเขาจะตั้งนะฮะแต่องค์นี้เนี่ยดูเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่แทนนะครับจริงๆพี่เขามารับพระด้วยแหละพี่เขามาคือเช่าพระที่ร้านไปเมื่อวานประมูลพระแล้วก็วันนี้มารับพระเนี่ยก็เลยติดพระมาให้ดูใช่ไหมครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าติดมาให้ดูเราก็ดูเพิ่มเติมให้แล้วกันนะอันไหนแท้ก็บอกแท้อันไหนไม่แท้ก็บอกตรงๆโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับครับพี่เก็บไปเลยครับผมเฮ้ยเฮียหวังโทรมาฮัลโหลครับเฮียสวัสดีครับคุณเอ็มครับครับสวัสดีครับเฮียครับสบายดีครับเฮียครับเฮียโทรมามีอะไรให้รับใช้ครับเฮียอยากจะให้คุณเอ็มเนี่ยนะมาดูพระหน่อยเฮียมีทีเด็ดเหรอฮะมีทีเด็ดมีเป็นชุดเลยเหรอเฮียเอาแล้วแหมกำลังเช่าพระอยู่ที่ร้านพอดีเลยเฮียหวังโทรมาบอกมีทีเด็ดด้วยเฮียจะให้ผมไปดูพระได้วันไหนครับเฮียฮะเอ็มสะดวกวันนี้ป่ะนะพอดีผมอยู่ที่ครับแฉงที่มาปิกัสโซเนี่ยวันไหนนะเฮียวันนี้สะดวกไหมวันนี้แป๊บนึงเฮียสมรักไอ้วันนี้เรามีนัดเช่าพาลูกค้าไหมคือวันนี้พี่ว่างน่าจะว่างทั้งวันเลยวันนี้เลยใช่ไหมเฮียใช่เราไปจากตรงนี้ไปที่ร้านเฮียเลยนะไปได้จากตรงนี้แล้วไปเลยอะเฮียครับนั้นเดี๋ยวผมอย่างนี้เดี๋ยวผมไปดูพาเฮียก็ได้ครับไปที่ไหนครับเนี่ยที่นอนโอ้เฮียผมไปตรงนั้นก็มีแต่ที่นอนแล้วผมจะไปเช่าไหนเฮียที่นอนเลยฮะเฮียชวนเช่าพาเป็นที่นอนโอเคเฮียแล้วอย่าเพิ่งนะเฮียแล้วอย่างนี้ผมต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่เนี่ยเฮียบอกมีชุดใหญ่เรารู้จักกันแล้วอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมเตรียมไปแล้วกันเฮียแต่อาจจะเตรียมไปไม่เยอะนะเฮียเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวว่ากันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมูฟเลยเฮียเจอกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปเลยเฮียประมาณ20นาทีถึงครับเฮียครับขอบคุณมากครับเฮียครับได้ครับรออยู่นะครับครับสวัสดีครับครับเฮียหวังถ้าใครจำได้นะฮะที่เป็น CEO นะครับแบรนด์ปิกัสโซนะครับที่เป็นเครื่องนอนไม่ว่าจะเป็นหมอนข้างชุดเครื่องนอนนะฮะที่ไปช่วยบ้านพักคุณชลาถ้าใครจำได้เนี่ยเฮียท่านนี้แหละก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องมูฟละเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีพระหรือว่ามีของที่ชิ้นใหญ่กว่านี้นะเห็นบอกเซอร์ไพรส์ด้วยเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่าเราตัดเลยเดี๋ยวผมไปเตรียมตังค์ก่อนผมรักเดี๋ยวบอกคุณเม้งว่างเปล่าว่างไหมไปด้วยกันไหมครับได้โอเคครับคุณเม้งเดี๋ยวพาให้คุณเม้งไปด้วยเอาให้คุณเม้งไปทุบเพียตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ของเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่ร้านเครื่องนอนของเฮียหวังแล้วขอโทษทีเดี๋ยวผมโทรหาเฮียหวังก่อนบอกนัดที่ร้านนะครับมีแต่เครื่องนอนงงเลยนะฮะนัดมาทำอะไรที่ร้าน nope. นะครับจะนัดเฮียไปดูข้างนอกซะหน่อยสวัสดีครับเฮียครับผมอยู่ที่ร้านแล้วครับเฮียเอาละฮะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมวิ่งไปเฮียครับเฮียบอกว่าเฮียบอกให้ไปอีกที่นึงนะฮะที่ครับแสงที่มาปิกัสโซเนี่ยงงเลยมาแห่มาเกอร์ไปเปลี่ยนที่คุณเม็กไปอีกที่นึงมาอีกที่นึงแล้ว
อยู่ตรงบริษัทเครื่องนอนไทยจำกัดนะฮะก็เฮียหวังเขาแจ้งว่าให้มาที่นี่เมื่อกี้ผมไปผิดที่นะฮะเดี๋ยวเขาโทรหาเฮียก่อนไม่รู้ว่าครั้งนี้ผมจะมาถูกหรือเปล่าอาจจะผิดอีกก็ได้ถ้าผิดครั้งนี้อาจจะต้องกลับบ้านแล้วฮะสวัสดีครับเฮียครับผมถึงแล้วเฮียเอาขึ้นไปเลยครับเฮียโอเคครับครับเอาไปดีครับเอาเฮียบอกให้ขึ้นไปเลยนะเอาไปตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในลิฟต์แล้วกำลังขึ้นไปหาเฮียหวังเฮียเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีชุดใหญ่ Oh my god ผมไม่รู้ใหญ่แค่ไหน wow. วันนี้ก็เตรียมเงินมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะแต่ที่รู้ๆนะฮะวันนี้มาแล้วยังไงก็ต้องติดไม้ติดมือกลับไปนะฮะอ้าวตายแล้วผิดชั้นเฮียบอกชั้น4ป่ะใช่ชั้น4เนาะชั้น4อ่ะชั้น4ไปเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนี่เฮียหวังจำได้ไหมฮะดีครับฮิวหวังแบรนด์ปิกัสโซนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่บ้านพักคนชราในเมื่อครั้งที่แล้วที่เอาเครื่องนอนไปบริจาคนะฮะนี่เลยฮะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ฮะต้องขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เนี่ยเฮียโทรหาผมเชื่อวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมแน่นอนเฮียวันนี้ไม่เซอร์ไพรส์น้องเอ็มโกรธจริงๆนะมีทีเด็ดไหมครับบอกก่อนก็คือคุณเอ็มมาหาผมเนี่ยนะที่คลังที่นอนปิกัสโซครับก็จะให้ดูคลังแสงของปู่โต๊ะเลยครับไม่ใช่ชวนผมมาปุ๊บมาให้ดูที่นอนนะเฮียไม่เอานะเฮียมีแบ่งปันนะมีแบ่งปันครับเห็นบอกว่าจะไปเช่าพระข้างในตรงไหนเฮียเดี๋ยวไปเช่าพระบนที่นอนเลยดีกว่านะอย่าเพิ่งนะเฮียถ้าเป็นสาวๆเนี่ยจึงพอได้เฮียชวนผมบนขึ้นที่นอนเลยเอาเฮียเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันครับเชิญเลยครับเฮียอันนี้แบรนด์ผมนะครับปิกัสโซครับโอเฮียขายของอีกแล้วเฮียวันนี้ไหนๆก็มาแล้วช่วยเฮียขายนิดนึงครับครับปิกัสโซครับเป็นแบรนด์เครื่องนอนนะฮะระดับเอเชียนะเฮียนี่เป็นยักษ์ใหญ่นะฮะ1ใน3ของเอเชียป่ะเฮียใช่ครับนี่นะฮะถือว่าโปรโมทให้เฮียเขานิดนึงนะครับไปแล้วเฮียเชิญเลยฮะมีอีกไหมเฮียเชิญครับไปเฮียเพิ่งเฮียเพิ่งโอ้โหผมคิดว่าโรงแรมม่านรูดโอ้โหเฮียเฮียเพิ่งบอกผมว่ามาเช่าพระบนที่นอนผมคิดว่าเฮียพูดเล่นนี่ลองแพนบิ่งรอบหนึ่งรอบไม่เอาจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคนะไปดูเป็นลุ้นข้างในแล้วกันนะยังไงก็วันนี้มาหลายคนที่ช่วยผมด้วยแล้วกันนี่นะฮะไม่ธรรมดาด้วยเฮียเซตให้ทุกอย่างกลัวผมหน้าดำเอาไฟมาเพิ่มให้ด้วยโอ้ยเฮียสุดยอดเลยฮะมามาเลยครับเฮียครับครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมเห็นเฮียจัดไว้ดีเลยอันนี้คือปกติเป็นเอาไว้ทำอะไรคืออนาคตข้างหน้าเนี่ยนะเร็วๆนี้นะเราจะทำเป็นห้องไลฟ์สดขายสินค้าแบรนด์ปิกัสโซแล้วครับนะฮะผมคิดว่าของเฮียมีแต่ช่องทางในเว็บไซต์และส่วนใหญ่อ๋อเฮียมีไลฟ์สดด้วยนะฮะเตรียมแผนครับนะฮะเพราะปกติเนี่ยเราจะขายผ่านพวกออฟไลน์ผ่านห้างสรรพสินค้านะฮะครับครับแล้วอย่างนี้ถ้า FC ผมเนี่ยอยากจะได้หมอนนุ่มๆเป็นหนุนหัวสักใบนึงวันนี้นะคุณเอมมาเนี่ยไม่ได้แจกหมอนคราวที่แล้วแจกหมอนแล้วเที่ยวนี้แจกที่นอนเลยครับเนี่ยนั่งบนที่นอนเนี่ยนะแจกที่นอนเลยเนี่ยเอางั้นเลยเหรอแจกอย่างเดียวเลยแจกอย่างเดียวเลยแล้วราคาผ้าผมได้ลดไหมแล้วแต่คุณเอมเฮียพูดแล้วนะเอาแล้ววันนี้โมเมนตัมมาทางผมแล้วนี่เฮียแต่ทำไมเตียงเฮียมันเอ้ยนิ่มนะฮะใช่อันนี้วันนี้อ่ะนะถ้าเกิดใครทาอินเนี่ยนะว่าสถานที่ที่คุณเอิร์นอย่าบอกนะจะแจกเตียงแจกที่นอนเลยครับแล้วอย่างนี้ได้ไหมเฮียถ้าสมมติว่าเราคุยเรื่องพระกันเราลดราคาพระด้วยเราแจกที่นอนด้วยดีไหมมันก็จบลงได้ดีนะวีวีทั้งคู่นะเฮียคิดนานเฮียกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะเสียเปรียบหรือเปล่าคุณแต่ละทีเยอะคุณเองโอ้ยเฮียเฮียทุบตะแลงเลยผมเจ็บเลยเฮียไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าผมมาเช่าพระเฮียเนี่ยเฮียจะลดให้ผมหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพระเฮียวันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างขอดูเลยแล้วกันวันนี้ถือว่าเราเป็นคลังแสงของหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับที่จะมาโชว์คุณเอ็มนะคะ
นะเฮียขออีกทีนึงเต็มที่เลยครับโชว์หรือปล่อยเฮียถ้าบอกโชว์ที่ผมกลับบ้านแล้วนะวันนี้มาเช่าพระเฮียบอกจะมาโชว์ปล่อยครับปล่อยครับปล่อยหมดเลยโชว์ปล่อยหมดเลยเฮียปล่อยหมดเลยอ่ะงี้เอาเงื่อนไขมาคุยกันก่อนเฮียวันนี้เฮียแจกจริงมั้ยเนี่ยวันนี้แจกจริงแจกที่นอนแจกอย่างนี้นะแจกที่นอนน่ะขนาดอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นเครื่องนอนเป็นอะไรที่นอนที่นอนที่นอนเหมือนกับวันนั้นที่คุณเอ็มไปที่เราไปสปอนเซอร์ถ่ายทําที่บ้านบางแคอ้าวที่บ้านเด็กกำพร้าเออใช่ไม่ใช่เฮียบ้านบางแคบ้านบางแคแต่เล่นเฮียแต่เล่นเฮียบ้านบางแคครับเหมือนกันนะที่เราแจกไปประมาณ50หลังครับอ๋อเหรอคราวที่แล้วที่คุณเอ็มถ่ายจำได้ไหมฮะไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าขนาดเล็กกว่าแล้วแบรนด์ปิกัสโซเนี่ยมันมีข้อดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงครับพี่ตรงนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะที่เป็นควอนตัมพ็อกเก็ตคอยนะฮะเราโลแพ็คใส่ในกล่องนะแกะมันปั๊บคืนตัวได้ทันทีเลยครับเหมือนหมอนไหมเหมือนหมอนเลยครับแกะปุ๊บคืนตัวครับแล้วพอนอนปุ๊บนิ่มเลยนอนแล้วนิ่มเลยเฮียให้ผมมาใบหนึ่งนะฮะทุกวันนี้ปกติผมไม่ชอบหมอนข้างนอกเวลานอนปุ๊บเวลาซื้อมาเนี่ยมันแข็งเวลานอนปุ๊บมันจะแบบรู้สึกหัวเรามันจะแบบอยู่สูงเฮียนอนไม่ค่อยหลับแต่หมอนเฮียนอนปุ๊บนุ่มเลยหลับสบายแล้วคิดถึงผมป่ะเนี่ยอะไรนะครับคิดถึงผมไหมผมคิดถึงเฮียตลอดเวลาที่เฮียลดราคาพาให้ผมถ้าวันนี้เฮียไม่ลดราคาพาให้ผมผมจะกลับไปเอาหมอนเฮียแล้วก็เอาออกนอกเตียงไปเลยแบ่งแยกกันอย่างนี้ชัดเจนเลยนะเนี่ยไม่รู้แล้ววันนี้ก็ข่มเฮียไว้ก่อนนะวันนี้จะจบไงไม่รู้นะขอข่มเฮียก่อนเลยไม่โกรธน้องเอ็มนะไม่ครับไม่นะฮะเฮียบอกไม่นะแต่เฮียตอบช้าในหัวคิดไปแล้วมึงอย่ามาเลยวันนี้ขอดูพระเลยแล้วกันเพื่อไม่เสียเวลาครับไปจัดไปนะพระอยู่ไหนเฮียมาแล้วนะฮะนี่คือพระชุดที่เฮียเขาเอามาให้ผมว้าวนี่นะครับมาเลยฮะฮะมาทั้งทีนะฮะโปรโมททีก็หน่อยจับหมอนปีกัสโซนิดนึงเอามาวางข้างหน้ากอดสักทีนึงโอ้โหทำเพื่อเฮียขนาดนี้นะวันนี้ถ้าไม่ได้ราคาพิเศษดีเฮียเทปนี้ไม่สำเร็จแน่ อ่ะมาคุยเลยดีกว่าโอเคครับเฮียอันนี้คืออะไรครับแล้วสองอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพระติดตัวนะฮะรุ่นยันดวงเล็กของหลวงปู่โตครับผมแต่กล่องนี้มีทั้งหมด108องค์โหเฮียเนี่ยเก็บกี่ปีเนี่ย108องค์เนี่ยโหหลายๆปีเลยสะสมมาเนี่ยครับโอ้โหนี่เฮียมี108องค์นะใช่ครับโอ้โหนี่ของจริงเฮียอ่ะ108องค์อะไรต่อครับเฮียก็คือครับที่ผมสะสมยันดวงเล็กแต่ของหลวงปู่โตเนี่ยรุ่นนี้ทันท่านนะฮะครับเพราะว่าพุทธคุณของท่านเนี่ยมี2มิติด้านหน้าเป็นพระปิตาด้านหลังเป็นยันดวงสุกิติมาซึ่งเสมือนเครื่องรางเปิดดวงเสริมดวงและหนุนดวงครับปิดก่อนแล้วเฮียดูว่าทางแล้ววันนี้น่าจะไม่จบแค่คืนนี้นะดูจากพระเฮียเขาเป็นร้อยองค์เลยเฮียเอามาขู่ผมเลยนะกะว่าวันนี้ไม่ผมกลับบ้านเลยเนี่ยอันนี้ขังแสงน้อยๆนะขังแสงน้อยๆนะฟังหลวงปู่โตครับนี่ฟังช้าๆชัดๆนะทั้งแสงน้อยๆของหลวงปู่โตแหมฟังแล้วน้องเอ็มชิดซ้ายเลยจริงๆวันนี้มาเที่ยวพระที่ทั้งแสงทั้งที่นอนปิกัสโซนะครับนี่เป็นไงขยี้ด้วยโปรโมทสินค้าด้วยเป็นไงทั้งที่นอนปิกัสโซนะครับหลายคำแล้วนี่เดี๋ยวคำนึงก็ลดแสนนึงปิกัสโซอีกคำก็ลดไปเท่านั้นอะไรรู้นะฮะครับถ้าเฮียไม่ลดให้ตัดออกเลยพอมีปิกัสโซปุ๊บตัดออกปิกัสโซตัดออกครับวินวินฮะวันนี้ช่วยๆกันเฮียครับโอเคไหมแล้วชุดนี้ก็น่าสนใจครับคุณเอ็มครับเฮียชุดนี้นะผมถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณเอ็มมาเยี่ยมผมเนี่ยนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะผมก็เชื่อเฮียเหมือนกันครับอันนี้เป็นปลดหนี้หลังยันนะสามตะกุดนะครับซึ่งจำนวนสร้างนี่น้อยองค์มากนะครับ3ดอกนี่นี่มีบางเล่มเค้าเขียน10องค์นะครับบางเล่มก็เขียน5องค์ครับแล้วแต่ตำราถ้าวันนี้ไม่ใช่คุณเอ็มเลยนะจะเก็บบูชาไปเรื่อยๆนะใช่ครับถ้าวันนี้ไม่ใช่เฮียผมก็ไม่กล้าเช่าเหมือนกันฮะเฮียไงต้องแบบคุยกับเฮียนิดนึงนะใช่ฮะใช่เพราะว่าคุณเอ็มคือมีความตั้งใจไปทําหนังสือนะฮะครับเราก็แบ่งปันนะแบ่งปันไม่เป็นไรครับเฮียแล้วองค์ต่อมาคือล็อกเก็ตนะของโต๊ะกลางนะพิมพ์ใหญ่นะเป็นขาวดําตรงนี้ก็หายากมากเลี่ยมเพชรอ่ะนะอันนี้ก็คือมีคนก็มาตามจีบผมนานๆมาผมก็ไม่ให้ฮะอันนี้คุณเอ็มนี่ไม่รู้คารมีท่าไหนนะครับผมเลยใจอ่อนวันนี้เฮียต้องแบ่งผมฮะ
วันนี้วันนี้หลายคำเลยเฮียปิกัสโซเฮียเนี่ยขอองค์นี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์สององค์นี้หายากนะคือที่เฮียแจ้งมาเนี่ยองค์นึงก็สร้างน้อยอีกองค์นึงก็หายากนะครับก็เดี๋ยวเรามาต้องไล่เรียงราคาเพราะผมไม่รู้หรอกว่าเฮียเนี่ยเขาเรียกผมมาเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกว่าผมมาหาเฮียโอกาสที่ผมเนี่ยจะโดนราคาสูงก็มีเยอะเลยแต่วันนี้เนี่ยผมไม่กลัวแล้วนะครับเพราะผมก็มาโปรโมทแบรนด์ให้เฮียเขานะฮะก็ให้เฮียเขาเมตตาแล้วกันใช่ๆเอางี้ผมบอกเฮียก่อนว่าคอนเทนต์ที่เคยทำไปหลายๆคอนเทนต์เนี่ยก็พี่ๆ FC เขาก็มองเห็นคือมองว่าอย่างเฮียหวังเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีความเมตตานะฮะแล้วก็ลูกหลานอย่างผมก็เหมือนลูกหลานเฮียอย่างเงี้ยเวลามาเช่าพระเฮียเขาก็แบ่งให้ผมตลอดผมก็ไม่รู้วันนี้เฮียเขายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่านะเฮียยังคงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่รู้ใจอ่อนจะอีกโอ้โหเฮียทุกผมอีกแล้วนี่ครับอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรผมว่าเรายกหมดเลยเดี๋ยวนี้ยกหมดไปเลยยกหมดเลยเอางี้ก่อนเฮียอย่าเพิ่งเหยียดอย่าเพิ่งบอกราคาผมแล้วกันวันนี้ที่เฮียเอามาเนี่ยบางอย่างผมไม่ทราบราคาอย่างเงี้ยองค์นี้เป็นสังกะจายสกนะครับครับอันนี้ผมไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเอาออกก่อนได้ไหมครับครับคือผมเห็นเฮียหยิบมาหลายองค์เหมือนกันบางอย่างผมก็ไม่ได้เล่นหรอกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นพระอะไรนะครับลองเอาที่ผมเนี่ยมีมุมแล้วก็มีความรู้ไปต่อได้ดีกว่าอย่างเงี้ยผมโอเคถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแล้วแต่คุณเอ็มแล้วกันนะเอาอย่างชุดเนี่ยมีหน้าปกนะฮะเมื่อกี้ยังไม่ดูนะอันนี้เป็นหน้าปกของหลวงปู่โต๊ะนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะนะฮะเป็นเขาเรียกเป็นพระหล่อนะฮะตรงก้นเนี่ยเขาจะมีโค้ดยันนะอยู่นะครับก็เป็นโค้ดตัวเดียวกับเหรียญล้อแม็กหลวงปู่โต๊ะนะครับเฮียเขามี2องค์จะมีฐานสูงกับฐานเตี้ยอันนี้เป็นฐานสูงนะครับวางไว้ก่อนมี2องค์แล้วก็จะมีล็อกเก็ตที่เป็นโต๊ะกลางพิมพ์ใหญ่องค์นึงมีปิดตาปลดหนี้ยันนะประตู3ดอกอีก1องค์นะครับยันองค์เล็ก108องค์ครับคำนวณคร่าวๆเฮียตีราคายังไงมั่งทั้งหมดเลยนะคุณแอมนะไอเฮียไม่ตีเป็นองค์เหรอทั้งหมดเลยไปทั้งหมดเหมาอีกแล้วเหมือนล็อกไปแล้วเลยเหมากันนี่กันแล้วกลางกลางกลางครับยังไงครับเฮียแจ้งเลยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนทั้งหมดเนี่ยยกไปเลยนะ6ล้านนะคุณแอมหกล้านใช่ครับ6ล้านรับเนื้อเฮียแฟนโทรมาครับฮัลโหลยุ่งปะเนี่ยเช่าพระเฮียหวังอยู่เอาเหรอใช่ทักนี่อยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวห้ามเอาออกนะสาวนี้อยู่เลยนะเมียโทรตามกลับบ้านเดี๋ยวรีบกลับไปโอเคสวัสดีโอเคครับเฮียทางต่อเลยนะฮะนี่หมดนี่เฮียบอกเอา6ล้านโอ้โหเฮียพอแล้วเฮียเปิดให้หมดเลยให้เห็นของจริงไม่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเฮียเปิดมาหมดเนี่ยแต่ผมไม่มีตังค์จ่ายอ่ะก็ไม่ได้เช่าอยู่ดีคำนวณก่อนครับครับจะไม่ไหวเอาเฮียเฮียกลับเปิดหมดให้ผมก็กลับหมดเลยนะโอ้โหอันนี้เช่าไปกี่ปีจะหมดเนี่ย6ล้านครับครับนึงนะถ้า6ล้านผมตียันุงเล็กองค์นึงยันุงเล็กถ้าผมคำนวณนะเฮียเอางี้แล้วกันเฮียเปิดราคามาแล้วพอผมคุยแล้วกันได้ครับผมคำนวณคร่าวๆนี่อันชุดนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวออกก่อนนะถ้าผมตีนะคร่าวๆนะยันุงเล็กเนี่ยถ้าตีองค์ละ 20,000 กลางๆคูณ108องค์ประมาณ3ล้านปลดหนี้นะเกสรนะฮะคือตะกรุด3ดอกเนี่ยผมเคยปล่อยไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วองค์นึงประมาณล้านกลางๆนะฮะถ้าองค์นี้อยู่ผักล้านห้ามันก็จะกลายเป็น4ล้านห้ามีล็อกเก็ตอันนี้ด้วยโต๊ะกลางนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่4ล้านห้าถ้าผมรวมๆดูนะแล้วก็จะมีปลกหน้าปลกที่เป็นเหรียญที่เป็นรูปหล่ออีก2องค์ผมคำนวณแล้วหมดนี่นะผมว่าถ้าอยู่5ล้านหน่อยๆได้หนักใจเอ้า5ล้านหน้าชุดนี้ไปด้วยนะครับโอ้เฮียชุดนี้แล้วผมจะปล่อยยังไงเนี่ยเฮียข
รอบไปแล้วผมเห็นเฮียมีกุมารพ่อเต๋เยอะเลยครับครับปกติเฮียเก็บไว้เยอะเหมือนกันเนาะเวลาผมเก็บอะไรเนี่ยผมเก็บชอบลงท้ายด้วยเลข108องค์ยันดวงเล็กเนี่ยผมก็เก็บ108กุมารทองของหลวงพ่อเต๋เนี่ยรุ่น1 2 3 4ผมก็เก็บได้108องค์นะครับเฮียขอกุมารองค์ได้มั้ยได้แต่ว่าต้องราคา6ล้าน5นะเพิ่มอีกล้านนึงสักล้านได้เมื่อกี้5ล้าน5ใช่กุมารอีกองค์นึง6ล้าน5ครับโอ้เฮียไม่แพงอันนี้รุ่นอะไรครับโทษนะกุมารหูยาวครับหูยาวอ๋อถ้าหูยาวเป็นรุ่น1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 หูยาวรุ่น1จริงๆวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาเช่าพระเฮียแล้วก็จะขอดูกุมารแหละก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าพระเฮียจะมีเยอะขนาดนี้นะฮะเพราะจริงๆเต็มเงินมาไม่ถึงครับกะมาเช่าเฮียสักล้าน2ล้านอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยดูเฮียจัดไป6ล้านกว่าคือก็มันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงจัดเต็มฮะคราวที่แล้วนี่คุณเอ็มก็มาเช่าผมก็ราวๆนี้แหละ6ล้านกว่าก็รอบ2ก็6ล้านกว่าก็โอเคนะคุณเอ็มครับไม่ตกตัวเลขไม่ตกคุณเอ็มทุบผมอีกแล้ว วันนี้ทุบผมไป3ทีแล้วไปทุบเพียไม่ตกไม่ตกอ่ะทุบ2ที3เรียบร้อยไม่ตกตัวเลขไม่ตกผมโดนอย่างเดียวเลยมีลางแท้ออกมาแล้วหนังตาฝั่งซ้ายมันกระตุกไม่ใช่แต่ฝั่งขวาหนังตาฝั่งขวามันกระตุกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเฮียโทรมาพอดีเป๊ะเลยผมคิดแล้วต้องมีแน่เลยวันนี้ต้องเป็นวันที่ผมเสียตังค์เฮียขอดูกุมารก่อนได้ไหมได้ครับได้ขอดูกุมารเฮียหน่อยไหมโอ้โอ้ยิบกุมารทองมาองค์นึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกุมารรุ่นแรกหลวงพ่อเต๋อถามมาแล้วนี่มาไหมโอ้เฮียสวยอ่ะโอ้อันนี้สร้างแต่ปี2484เลยนะโอ้ชื่อนำทองนำลาบนำทองนำลาบใช่ใช่นำทองนำลาบบอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมบูชากุมารทองเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวผมเปิดทางตลอดนำทางตลอดในสิ่งดียกตัวอย่างนำคุณเอ็มเนี่ยมาพบผมเนี่ยนะฮะซึ่งแล้วเราก็เจอแสงสีที่ดีๆตลอดเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาโอ้โหเฮียพูดอย่างนี้นะนำสิ่งที่ดีๆครับผมหล่อขึ้นทันทีเลยนะโอ้เฮียพูดนี้ผมต้องเช่าเฮียเนี่ยจริงอันนึงจริงอ่ะวันนี้สรุปเลยเฮียโอเคนะคุณเอ็มหกล้านใช่ไหมเฮียไม่ได้คุณเอ็มเท่าไหร่ครับเฮียเอาครึ่งหนึ่ง6ล้าน65เอาครึ่งหนึ่งแล้วกัน625แล้วกันนะโอ้โหถ้าผมเช่าเฮียสัก6ล้านนะผมว่าจะมีเงินกลับบ้านอีกสักนิดนึงผมว่าแฮปปี้นะสรุปคือเฮียลดให้เหลือ6ล้าน2แสน50,000 50,000 บาทอ่ะโอเคฮะผมจริงๆวันนี้ผมตั้งใจมาเช่าพระเฮียแหละก็ไม่รู้แหละว่าจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เตรียมเงินมาไม่พอด้วยอันนี้พูดจริงๆเลยอาจจะต้องโอนให้เฮียเขาเพิ่มแต่วันนี้ได้กุมารกลับไปถือว่าโชคดีละโชคดีนะครับเดี๋ยวผมต้องขอบคุณเฮียก่อนขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับเฮียเห็นบอกว่าจะแจกของรางวัลให้ FC ด้วยครับผมไม่ลืมนะครับคือผมเช่าพระเฮียเนี่ยในหัวผมคิดตลอดเลย FC 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 เพราะผมมาวันนี้เนี่ยอยากจะให้ FC ได้ของรางวัลด้วยจะแจกยังไงเฮียมีกิจกรรมไงบอก FC ครับวันนี้เราเช่าพระเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่2ผมไลฟ์สดที่เพจไหนนะครับคือ1คือพระที่จบมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่2เฮียเขาเนี่ยกำลังจะมีไลฟ์สดเร็วๆนี้เกี่ยวกับเครื่องนอนปิกัสโซเนี่ยเขาไลฟ์สดที่เพจไหนผมเชื่อว่าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เทปก่อนหน้านี้จะรู้เลยว่าเพจเขาชื่ออะไรนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวคุณไปคุยมาไม่ได้จ่ายเงินอีก คุณเม้งขอตังค์หน่อยฮะไหนเฮียบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่ผมเตรียมมาแค่3ล้านไม่เป็นไรที่เหลือเดี๋ยวโอนให้ไม่โป้งไม่โป้งเฮียผมไปเช่าพระที่ไหนเนี่ยผมจบเลยเฮีย คือวันนี้เนี่ยพระแท้ต้องได้เงินแท้นะฮะผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วเฮียครับอันนี้เงิน3ล้านที่เตรียมมานะครับครับเดี๋ยวนี่นะฮะ1 2 3โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับทั้งหมด3ล้านเดี๋ยวผมโอนให้เฮียเพิ่มอีก3ล้าน 250,000 บาทครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่นอนเฮียก่อนว่าที่นอนเฮียเป็นยังไงจะแจกเนี่ยจะแจกที่นอนเนี่ยรุ่นปิกัสโซสมายนะครับซึ่งที่นอนเนี่ยแพ็คอยู่ในกล่องมันอย่าเพิ่งนะเฮียอันมาเริ่มเลมอยู่ในได้ไงอ่ะแกะจากกล่องปุ๊บเนี่ยมันจะคืนตัวมาฮะอ๋อนั่นนะแจก5หลังครับ5หลัง5หลังนะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมคอมเมนต์มาตามที่แจ้งเดี๋ยวผมสุ่มดูว่าใครเป็นผู้โชคดีนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทางเฮียเขาจัดส่งให้นะฮะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะ
สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอมัดเทพนะฮะแล้วก็พี่หวังต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ